Salmon Podcast มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Gray Area ตอนที่26ครับผมครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยคือผมอ่ะดูตามงานเขามาสักพักแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เขาขำสปอยมาแล้วด้วย คนก็น่าจะเห็นตะปกแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าช่อง YouTube เนี้ยเหมือนเป็นเซฟเฮเว่นสำหรับผมช่วงนี้เหมือนกันแบบเวลาเราเครียดๆอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าช่องนี้มาดูเพราะว่ารู้สึกว่าคือคลิปของเขามันมีเอกลักษณ์อ่ะมันมีวิธีการเล่าเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันถูกจริตเราอ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เราเนาะมันถูกจริตคนหมู่มากซึ่งผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีคนที่ชื่นชอบแอนิเมชันแบบที่มันเฉพาะทางมากๆขนาดเนี้ยแบบเป็นล้านๆคนต่อคลิปอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่โจเขาก็ได้รับสารภาพมาว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่โจเขาก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของอาร์ตทอยของครีเอเตอร์คนนี้ด้วยเหมือนกันครับโอเควันนี้ก็ให้เขาแนะนำตัวเลยละกันครับโอเคครับผมอันนี้ก็ส่งต่อไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับพ่อชื่อพัสดุครับผมก็เป็นคนทำช่องแอนิเมชันใน YouTubeชื่อช่องพัสดุโลครับผมครับผมครับพัสดุโลนี่คือมาจากพัสดุแล้วก็ LL คือลาฟาลาวใช่ไหมแล้วก็นามเอาลาวแต่มันมาจากนามสกุลที่แบบหล่อเป็นสีโลอะไรอ๋อโอเคเรามีคำถามแรกอันนี้แบบถามแบบสำคัญเลยครับอยากรู้ว่าไอ้คำว่าพลังแห่งการตีพ่อตีแม่เนี่ยมาจากไหนครับเป็นคำคั่นสุดๆคือเราไม่แนะนำตัวไม่เลยไม่รายการนี้ไม่มีอินโทรอะไรทั้งสิ้นข้ามตามใจชอบเลยคิดว่ามันมาจากแบบก็ตอนแรกมันมีคอนเซปต์ไงคอนเซปต์ที่ว่าแบบเอ้ยเราอยากทำล้อเกี่ยวกับเรื่องเปรตใช่ไหมว่าแบบตีพ่อตีแม่แล้วมือมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งฟังเพลงแบบพวกได้แรงบันดาลใจมาจากพวกหนังเก่าอะไรละครเก่าอะไรเงี้ยเรื่องเปรตอะไรเงี้ยที่มันจะร้องแบบตีพ่อตีแม่ก็แบบแค่มันติดหูมากมันติดหูมากแบบพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ไม่ต้องเครียดดีอะไรอย่างนั้นนะก็เลยโอเคได้เนี่ยแหละมันก็ใช้คำนี้เลยโอเคผมนอนแต่ตาหลับนะครับเดี๋ยวต่อเลยครับแม่งแล้วคลิปแม่งเอาจริงนะผมต้องใช้คำว่าแม่งเครียดมากเลยนะคือแบบคนที่ไหนจะคิดแบบการที่เอาพลังตีพ่อตีแม่มาสู้แบบปราบอสูรมาแล้วก็มาสู้กันอีกโหแล้วผมว่าตอนท้ายอ่ะไอตอนท้ายที่แบบอยู่ดีมีแม่มาจากไหนไม่รู้เต็มเลยผมว่าแม่งอันนี้คือแบบสุดตีนมากๆโอเคแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันในแง่ของรายละเอียดแต่ละตอนแล้วกันนะครับก็คือของผมอ่ะผมอยากเกริ่นด้วยว่าผมเข้าไปดูช่อง YouTube มาแล้วก็นั่งไล่ดูคลิปอ่ะนะครับก็คือเห็นว่าแบบ8ปีที่แล้วอ่ะคลิปแรกของพาสุลนใน YouTube อ่ะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีก่อนหน้านี้แล้วลบไปแต่ว่าที่ผมเห็นตอนเนี้ยมันจะเป็นตอน8ปีที่แล้วเรื่องของแบบพาสุลนอันตรายเด็กขายของครับ คือมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนที่แบบตบตีกันเพื่อแย่งมาม่าเกาหลีอะไรไม่รู้ อะไรเงี้ยซึ่งอยากทราบว่าตัวเรื่องอ่ะไว้ก่อนแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนที่ทำคลิปเนี้ยครับตอนนั้นพาสุอายุเท่าไหร่แล้วแบบทำไมอยู่ดีถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นอยู่ประมาณน่าจะม.5อะไรขึ้นม.5อย่างเงี้ยจำอายุไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ช่วงนั้นก็คือเหมือนเราติดนิสัยไงติดนิสัยที่จะชอบแบบเหมือนเขียนการ์ตูนลงสมุดอะไรเงี้ยให้เพื่อนมันอ่านเราห้องอะไรเงี้ยแต่พอเพิ่งมาช่วงม.5 อะไรเงี้ยคนมันไม่ค่อยได้ทำแบบเขียนการ์ตูนวาดการ์ตูนอะไรกันแล้วไงแบบการ์ตูนล้อเพื่อนมันไม่ค่อยทำกันแล้วก็เลยแบบโอเคเราก็อยากทำอย่างอื่นไงคือเรายังอยากแสดงไอเดียอยู่ว่าแบบเออว่าแบบเอ้ยกูมีไอเดียอยู่ในหัวอยากให้พวกมึงดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะลองหยิบพวกการ์ตูนเก่าอะไรเงี้ยที่เราเคยวาดล้อเพื่อนเมื่อสมัยก่อนอะไรเงี้ยลองเอามาทำเป็นแอนิเมชันดูคือเราก็ชอบผมก็เป็นคนชอบแอนิเมชันอยู่แล้วชอบดูพวกการ์ตูนแบบที่ฝรั่งเขาทำแอนิเมชันลง YouTube อะไรเงี้ยแบบเอ็ดเวิร์ลหรืออะไรเงี้ยเขาทำมาก่อนแล้วมันดูไม่ได้แบบสวยหรูอะไรมากแต่มันแบบดูแล้วมันบันเทิงอะไรเงี้ยเราก็ชอบแต่ไม่เคยได้ลองทำสักครั้งหนึ่งมันก็เลยพอมาช่วงนี้เรารู้สึกแบบโอเคนั้นลองทำดีกว่าคือมันแค่ความรู้สึกที่ว่าอยากลองทำเฉยๆอะไรเงี้ยเอาไปให้เพื่อนดูไหมทำไว้ดูเองทำไว้ให้เพื่อนมันดูนะครับผมคือเป้าหมายอ๋อเชี่ยใช่คือแค่แค่ทำให้เพื่อนดูเองได้อยู่ดีก็แบบยอดวิวก็มาเฉยๆอย่างนี้เนาะมันก็เริ่มจากแค่แบบแค่ทำแชร์ให้เพื่อนมันดูแค่นั้นนะครับคืองั้นแปลว่าที่พาสุเล่ามาก่อนนั้นก็คือว่าปกติตัวพาสุเองก็เป็นชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้วชอบเล่าเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ย
ก็จับศาสตร์แอนิเมชันมาใช้เป็นคลิปแรกนั่นแปลว่าแบบมันมีงานซ้อมมือก่อนหน้านี้ไหมแบบงานซ้อมที่แบบทำเล่นๆก่อนที่จะลงคลิปหรือว่านี่แม่งซ้อมปุ๊บจัดเลยแล้วก็ลงเลยมันเคยทำไว้ก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือเคยมีความรู้สึกว่าอยากทำแอนิเมชันตอนเด็กๆที่หลังจากดูพวกไอดอลของเราอะไรเงี้ยเขาทำเราก็อยากลองทำบ้างแต่พอทำไปเสร็จมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงมันเหมือนกับแบบว้าวแบบทำคนเดินได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะแล้วแบบไงต่อมันก็ไม่มีความหมายสักเท่าไหร่ไงก็เลยแบบเริ่มมาจริงจังก็คือตอนเราเริ่มทำนี่แหละก็คือเริ่มทำเลยแล้วพอเริ่มทำไปเราก็เจอปัญหาต่างๆมากมายว่าแบบเทคนิคนี้เราทำยังไงเทคนิคคนชกกันยังไงเดินยังไงหรือว่าโหดร้ายยังไงอะไรพวกนี้ครับก็คือเหมือนลองผิดลองถูกตั้งแต่เริ่มทำคลิปไออันตรายเด็กขายของเลยครับแล้วในแง่ของการเริ่มต้นนะครับคืออยากถามในแง่ของแมทเทียลก่อนละกันคือก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นคนธรรมดาก่อนที่จะมานั่งเป็นยูทูบเบอร์นั่งทำแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับเสพคอนเทนต์อะไรบ้างผมเพราะผมรู้สึกว่าเท่าที่ดูมันมีความแบบเป็นฝรั่งด้วยเนาะในแง่ของแบบจังหวะบางอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันผมว่าแม่งก็มีความแบบการ์ตูนญี่ปุ่นมังงะบางช็อตอะที่แบบเซอร์ไพรส์บางจุดอะไรเงี้ยคืออยากทราบว่าแบบเสพอะไรมาบ้างถึงทำคอนเทนต์ออกมาแบบนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะการ์ตูนฝรั่งค่อนข้างที่จะเป็นตัวแบบอินฟลูเอนซ์ตัวใหญ่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือผมก็มีโอกาสพ่อแม่เขาติด UBC อะไรพวกเนี้ยสมัยนู้นอะไรเงี้ยก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น True ก็คือก็ได้ดูพวกการ์ตูนก็จะเป็นก็เคเรตพวกนี้ก็ดูไอ้พวกตั้งแต่การ์ตูนสมัยนู้นตั้งแต่แบบบักบันนี่ดัฟฟี่ดักอะไรพวกเนี้ยคือดูมาตลอดดูมาตลอดเติบโตมากับมันเราก็เลยค่อนข้างที่จะมีรสนิยมแบบพวกการ์ตูนฝรั่งอะไรเงี้ยส่วนการ์ตูนญี่ปุ่นก็ถ้าผมไม่ค่อยได้อ่านจริงๆได้แค่อ่านตามพี่สาวแบบอย่างเช่นเขาอ่านนารูโตะอะไรพวกนี้เราก็อ่านแต่ไอตัวที่ผมคิดว่ามีผลต่อลายเส้นหรือว่าแบบงานที่เรามาทำแอนิเมชันอะไรแบบนี้น่าจะมาจากการ์ตูนมันชื่อโอซาวะฮายุคัวมั้งครับอ๋อจ้าคัวตัวคออะไรเงี้ยมันจะโอ้ขึ้นหิ้งขึ้นมันจะชอบมากเลยแบบชอบแบบหยิบแบบตัวพวกนักมวยปั้มอะไรพวกนี้เข้ามาซึ่งเราชอบเราชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเฮียการ์ตูนนี้เฮียมากเราก็เลยเวลาเราวาดรูปหรือเงี้ยเราก็ฝึกจากไอ้ตัวนั้นอะอ๋อนี่แปลว่าพี่สาวก็อ่านเหมือนกันอ่ะโอซาวะฮายุคัวแล้วพี่สาวก็จะเป็นคนนำเทรนอะไรพวกเนี้ยแล้วผมก็ได้ก็แบบดี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 ครับไอพวกจังหวะตบมุกหรือว่าจังหวะที่แบบมุกแบบเนี้ยเราที่เราดูมันค่อนข้างฝรั่งเนาะอันนี้ประสูตรได้อิทธิพลมาจากฝรั่งมากกว่าแน่นอนครับรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะชอบการ์ตูนฝรั่งมากกว่าเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบมันมีความแบบเหมือนไม่ต้องการให้แบบจะขำก็ได้หรือไม่ต้องขำก็ได้แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือต่อให้แบบสมมติแบบตู้เซฟแม่งหล่นทับใส่หัวคนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะต้องเน้นมากๆมันจะต้องแบบโอ้แบบโดนตีหัวแตกไปเลยหรืออะไรอย่างนั้นก็คือแบบพยายามมากเพื่อจะทำให้ขำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นฝรั่งคือมันแบบลงใส่หัวก็คือลงใส่หัวถ้าคุณขำคุณก็ขำถ้าไม่ขำก็เนื้อเรื่องก็ยังเดินต่อว่าแบบเอ้ยเนี่ยโดนตู้เซฟตกหัวมันตายแล้วนะเราไงต่ออะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบในความรู้สึกที่ว่าแบบคือมันไม่ได้พยายามที่จะให้เราขำไงมันแค่แบบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะแล้วเป็นยังไงต่อเนี่ยถ้าคุณขำก็ถือว่าดีไปถ้าไม่ขำก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากกับเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยเหมือนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยแคร์คนดูค่อนข้างที่จะแต่มันเป็นมีความเชียวในตัวผมเลยชอบอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแนวคิดแล้วกลับมาที่ courage เมื่อกี้แบบคุยกันเรื่องพระสุหย่อนออกมาหนึ่งว่าชอบดู courage คุณตัวผมอ่ะก็ชอบดูแล้วก็รู้สึกว่า courage มันก็มีความเป็น another case เหมือนกันเนาะพี่ทันคือแบบมีความแบบเอาเรื่องเล่าปรัมปรา urban legend มาทำเป็น animation แล้วก็ดำเนินเรื่องโดยไอหมาตัวนี้แหละคืออยากเจาะลึกไปนิดนึงครับว่ามีตอนไหนของ courage ที่แบบจำฝังใจเลยไหมคือส่วนตัวผมอ่ะผมขอเล่าตอนนึงได้เรื่องของฟาโรที่มันแบบทำคัมภีร์โบราณอะไรเงี้ยแล้วมันมีแมลงอ่ะตอนนั้นแม่งน่ากลัวมากเลยคือผมกลัวตอนนั้นแบบกลัวจนจำไปฝันน่ะมาถามของพาสุบ้างแล้วกันว่าชอบตอนไหนก็เหมือนกับพี่ครับก็คือไอตอนเนี้ยไอตอนเอาแท่นหินคืนมาอะไรเงี้ยนะคือแม่งติดหัวมากเลยแบบไอ้นี่แม่งมาขู่แบบเอาแท่นหินคืนมาแล้วอุทิศตะโกนกลับไปแบบเอาอะไรมาแลกอะไรเงี้ยมันก็โดนแฉะเลยอันนั้นก็เป็นค่อนข้างที่จะติดสายตาแต่เหมือนตอนที่ถ้าติดอยู่ในหัวมากที่สุดตอนเด็กๆน่าจะเป็นตอนที่มันเป็นผู้หญิงอยู่ในเงาน้ำอ่ะอ๋ออุ้ยตอนนั้นก็น่ากลัวที่มันจะเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงคนนึงที่มันจะมาเหมือนพยายามล่ออุทิศอะไรเงี้ยให้มันลงไปในแบบโลกของน้ำอะไรเงี้ย
น่ากลัวใช่ก็ทําเป็นดูแบบเป็นผู้หญิงสวยเลยอะไรเงี้ยแล้วเฉลยตอนจบก็คืออยู่ดีๆก็ยืดกรามออกมาแบบมีฟันหมดโอ้ตอนเด็กๆนี่แทบตายเลยเจออะไรเออคือมันก็จะเห็นได้ว่าแบบอะไรที่เราเสพมามันก็จะค่อยๆเชฟความเป็นเราประมาณนึงเหมือนกันเนาะแล้วในแง่นึงอ่ะครับมันมีสิ่งไหนมั้ยที่พัสูได้จากการดู courage แล้วมาใส่ในการเขียนบทหรือว่าการสร้างเรื่องราวในฉบับของพัสูเองถ้าเรื่องเขียนบทอาจจะคิดว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าแบบได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเคเรตแต่เคเรตเป็นเหมือนอะไรที่แบบเราเคยเห็นในตอนเด็กๆอะไรพวกเนี้ยแล้วมันน่าจะซึมซับอยู่ในหัวเพราะว่ารู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันต้องมีอะไรพวกนั้นแบบผสมหมุนๆไปมาอยู่แต่ไม่ได้คิดแบบชัดหรือเคลียร์แบบว่าแบบนี่คือต้นแบบอย่างนั้นนะคือเหมือนกับว่าได้มาโดยอาจจะซึมซับแบบไม่รู้ตัวป่ะรู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนแบบเวลาผมทำงานอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นฉากแบบไดโนเสาร์กัดคนผมว่าตรงเนี้ยแหละอย่างเช่นผมทำแอนิเมชันอะฉากที่แบบไดโนเสาร์มันกัดคนแล้วมันสะบัดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยบางครั้งตอนเราทำไปเราลองทำไปรอบแรกแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อารมณ์มันรู้สึกเหมือนแบบเราวาดแล้วนะเราวาดแบบสะบัดซ้ายสะบัดขวาแล้วนะแล้วทำไมมันถึงยังไม่ได้อารมณ์วะมันเหมือนรู้สึกแบบเคยเห็นที่ดีกว่านี้มาแล้วเคยเห็นอะไรที่แบบมันแสดงอารมณ์แบบเนี้ยแล้วมันเวิร์กอะแล้วก็ผมคิดว่าผมนึกถึงพวกเครดอะไรเนี้ยที่มันจะมีฉากแบบอย่างเช่นพวกสัตว์ประหลาดมันกัดอุทีแล้วมันก็สะบัดไปมาแล้วแบบใช่ตรงนั้นนั่นแหละที่ว่าเราได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้แบบเทคนิคมาจากพวกนั้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่แบบเริ่มต้องมาลงเสียงเองอะครับลงอยากรู้ไปถึงยังไงนะครับลงตั้งแต่แรกเลยพากเสียงเองอะตั้งแต่แรกเลยทำไมคิดว่าตัดสินใจว่าต้องมาพากเสียงเองอะมันก็มาจากเราทำเป็นงานอดิเรกของเราเองอะไรเงี้ยที่ว่าแบบเรามีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยดีๆจะไปบอกเพื่อนว่าแบบเอ้ยอยากจะทำแอนิเมชันว่ะแบบมาช่วยพากให้หน่อยได้ไหมมันก็เหนื่อยหรืออะไรพวกนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบเหมือนขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือไม่โดยเฉพาะมันเป็นโปรเจกต์แบบเราทำด้วยตัวเราเองเราคนเดียวเกตอะไรงั้นอะผมก็เลยเหมือนโอเคเราลองภาคดูอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ได้แค่แบบพยายามแทบตายหาจุดให้ได้ว่าทำยังไงให้เสียงตัวละครมันแตกต่างกันออกไปคือขอแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยทำยังไงครับศึกษายังไงอ่ะไม่ รู้สึกเหมือนอันนี้ก็เหมือนแบบลงมือทำแล้วก็แบบลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยแบบเราก็ลองศึกษาว่าเสียงตัวนี้เป็นตัวอะไรสมมติถ้ามันเป็นตัวชั่วเราก็ให้เสียงมันดูแบบชั่วๆแบบแบบพวกแหบเร็วๆเราแล้วก็แบบส่งเงินมาซะอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็จะแบบเร็วๆพอเป็นตัวละครอย่างเช่นแบบเป็นพระเอกอะไรเงี้ยแบบมันมีความมั่นใจมันจะเป็นคนที่จะต้องมีเสียงที่แบบเหมือนทรงพลังมั่นใจพร้อมที่จะตะโกนโวยวายหรือชี้นำอะไรเงี้ยแบบไปได้เลยอะไรอย่างนั้นอ่ะพวกนี้อันนี้จะเป็นเสียงที่ว่าแบบมีความใหญ่มีความแบบไปข้างหน้าคือเราก็คำนึงว่าแบบตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันควรจะเข้าเสียงกับยังไงอย่างเงี้ยครับครับทีนี้มันมีคลิปหนึ่งที่ผมสนใจคืออันนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ละกันไม่ได้เป็นแอนิเมชันแต่ว่าคืออยากรู้ว่าแบบในช่วงแรกๆของการสร้างช่องพัสดุลขึ้นมาผมเห็นมันจะมีคลิปอย่างเช่นสอนวิธีแอนิเมชันสอนวิธีใช้ Audacity คือผมก็เลยอยากถามว่าตอนแรกอ่ะเราวางตัวพัสดุวางตัวในฐานะยูทูบเบอร์คนนึงเป็นเพื่อนที่จะเติบโตไปด้วยกันแบบเรียนรู้แอนิเมชันไปด้วยกันก็เลยแบบมีทริคอะไรก็มาแชร์หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าแบบตัวตนจริงๆของพัสดุกับตัวตนที่อยู่ในพัสดุลนเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนอะไรเงี้ยคืออยากทราบตรงนี้นิดนึงครับก็ผมไม่ค่อยได้แสดงตัวหรืออะไรสักอย่างหรือว่าแบบความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแบบจริงๆอะไรงั้นอ่ะมาลงในช่องสักเท่าไหร่มักจะเป็นเหมือนไอเดียความคิดหรือพื้นฐานอะไรก็ตามก็คือผมรำลงไปแต่ผมไม่ถือว่าแบบว่ามันเป็นตัวผมจริงๆอะไรอย่างนั้นอ่ะครับคือเหมือนตัวเราเองอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ว่าแบบมันมากเกินไปนะแรงเกินไปไม่ควรเหยียบย่ำคนอื่นไม่ควรทำร้ายคนอื่นไม่ควรทำร้ายจิตใจอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวตนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการ์ตูนมันเป็นเหมือนแบบถ้าเราไม่ยึดถือพวกนั้นอะแบบใช้แค่ความเพียวเลยว่าแบบเรารู้สึกยังไงคิดยังไงอะไรอย่างนั้นอะถ้าเราไม่มีแบบเหมือนตัวกรองในหัวมันจะออกมายังไงซึ่งก็เลยออกมาเป็นงานโรมาสุโรอ่ะโอ้น่าสนใจน่าสนใจคือแสดงว่าวางไว้แต่แรกแล้วว่าแบบตัวตนวิธีการคิดเรื่องอ่ะมันจะเหมือนว่าเราเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ใช้นามปากกาแล้วสร้างประพันธ์งานนี้ขึ้นมามันก็จะได้มีความแบบคือถ้าสมมติว่าเราคำนึงถึงความเป็นตัวเองมากเกินไปมันจะมีความแบ
ยั้งมือบางอย่างใช่ไหมแล้วมันจะออกมาไม่สนุกหรือว่าไม่เพียงก็ไม่ได้ออกมาเลยอะไรเงี้ยเพราะเราได้กลัวอะไรเงี้ยก็ถ้าหมายถึงเรื่องวางตัวก็คือคิดแค่ว่าไอช่อง YouTube ผมเป็นเหมือนที่แบบไว้วางผลงานของผมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่เอาไว้แบบเอ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมไม่มีคลิปจะลงอะไรเงี้ยกดไลค์ subscribe คือเราไม่ได้แบบหวังว่าคนจะต้องจำได้ว่าแบบคนทำคือพระสู่หล่อเป็นสีอะไรเงี้ยขอแค่ดูแล้วขำแล้วจดจำได้ผมก็โอเคมากแล้วอะไรเงี้ยเออโอเคงั้นผมว่าเรา move on มาคุยในเรื่องของแบบเส้นเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็รายละเอียดของชิ้นงานละกันมันมีสิ่งแรกๆที่ผมเห็นมันคือความเจริญเติบโตของตัวละครละกันคือแรกๆอ่ะเราจะเห็นตัวละครที่เป็นนักเรียนเยอะในช่วงแรกๆเลยเนาะอันนี้ผมว่าก็น่าจะพอเดาได้เพราะว่าพัสสุยังเรียนอยู่ก็เลยเอา material ที่ตัวเองเนี่ยเรียนมาซึ่งมีตัวไหนอยากยกตัวอย่างไหมครับเป็นคลิปที่ทำให้เราได้เรียนรู้การทำแอนิเมชันมากขึ้นหรือว่าการเขียนบทแม่งสนุกว่ะอะไรเงี้ยหรือเป็นคลิปที่แบบเป็นจุดแรกๆของการมีกระแสพัสดุลมขึ้นมาหรือว่าแบบมีเริ่มมียอดคนดูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อคืออันนี้ผมพูดก่อนครับว่าแบบคือเหมือนทุกตอนการ์ตูนทุกตอนของผมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนการพัฒนาผมไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยคือแบบบางจุดมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นขนาดนั้นอย่างเช่นแบบตอนนี้มันตอนที่ขยับดีที่สุดตอนนี้เป็นตอนที่มีเพลงแบ็คกราวด์ดีที่สุดหรือว่าตอนนี้เป็นตอนที่แบบเราเขียนบทได้ลึกที่สุดหรืออะไรพวกนั้นอ่ะคือมันจะค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยลองทำอะไรไปพวกนั้นก็เลยค่อนข้างจะมีความภูมิใจในทุกคลิปอยู่ต่อให้มันเป็นแบบคลิปสปอนเซอร์ก็เถอะอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าแบบคลิปไหนที่ทำให้เราเริ่มมีกระแสหรือเริ่มดังอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับว่าเราลงทุนกับมันมากแค่ไหนหรือว่าก็ถ้าที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวคลิปโดเรมอนเถื่อนนิสัยเลวอะไรเงี้ยที่แบบใครๆก็รู้จักใครๆก็แบบรู้จักก็สุดโลจากไอ้ตัวเนี้ยแหละแบบไอ้โดเรมอนนิสัยเลวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคลิปที่ว่าผมแค่ทำล้อเพราะว่าในช่วงนั้นเขามีโดเรมอนเถื่อนอยู่แบบเขาเป็นกระแสทำกันอยู่ใน YouTube ตอนช่วงนั้นปีนั่นแหละตอนช่วงมอต้นผมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเราแค่อยากทำล้อขึ้นมาด้วยเฉยเพราะว่าคนดูมันดูเยอะไงแล้วเราทำงานตอนแรกก็แบบมันก็คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอยากจะลองทำบ้างอะไรเรามีความคิดที่เลวอยู่ในหัวก็เลยลองทำดูแล้วมันก็ปุ๊มคนเขาก็เข้ามาดูกันเยอะในตอนนั้นผมถือว่าแบบชื่นใจมากแบบเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ช็อกมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็โดนลบไปใช่ไหมมันก็เสียได้เหมือนกันก็ถือว่าผมก็ไม่ว่าสักวันหนึ่งผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งคือเขาก็ต้องมาแหละยังถือว่าเขาใจดีด้วยซ้ำที่แบบแค่มาลบที่ปล่อยนะที่มาลบคลิปเราอะไรเงี้ยแต่ในตอนที่เราทำคือเราไม่ได้หวังว่าจะต้องได้เงินเพราะว่าแทบตอนทำงาน YouTube มาตลอดก็เพิ่งมาได้เงินจริงๆจังๆอะไรเงี้ยก็คือตอนช่วงจบมหาลัยเนี่ยแหละครับก็คือตอนตัดสินใจออกมาว่ามาทำอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือแบบบางครั้งทำเป็นแบบ2เดือนเพิ่งได้เงินครั้งนึงเพราะ YouTube มันจะมีมาตรฐานว่าเงินต้องเกิน 3,000 บาทอะไรเงี้ย100ดอลลาร์อะไรเงี้ยซึ่งถือว่าน้อยผมเลททำก็คือโดเรมอนได้เป็นล้านเลยพวกนี้วิวก็ไม่ได้เงินแบบเป็นหมื่นๆอย่างที่เขาบอกกันอะไรเงี้ยครับเราอยากรู้ไอเดียแล้วกันครับพระสูตรว่าสมมุติว่าถ้าพระสูตรจะเริ่มเล่าอะไรสักเรื่องนึงอ่ะมันจะเริ่มจากไอเดียแบบไหนอ่ะเอาตอนสมัยไหนครับถ้าสมัยแรกก่อนแล้วกันถ้าสมัยนู้นผมแค่อยากจะทำแบบคือหยิบหัวข้ออะไรก็ได้มันในตอนนั้นอ่ะคือมันไม่ค่อยมีแบบหลักจริงๆว่าเราจะต้องทำอะไรหรือแบบจะต้องคิดเยอะว่าเราอยากจะนำเสนออะไรหรือให้คนดูอะไรนั่นอ่ะคือเราคิดอะไรได้เราทำไปคือเหมือนคล้ายๆกับแบบเดินเข้าน้ำแล้วก็ได้ไอเดียมาอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ตอนเราทำอ่ะมันสนุกแรกที่จะเห็นก็เลยจะเป็นค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเยอะแบบไส้แตกทะลักหัวขาดกระจุยแบบรายละเอียดเยอะมากอะไรเงี้ยจนโดนแบบเนี่ยปิดไปแล้ว18ตัวอะไรเงี้ยน่ะแบบแฮปปี้ทรีเฟรมอะไรเงี้ยคือเราทำแค่สนุกไงเพราะว่ามันวาดรูปแล้วเราได้เห็นสิ่งที่อยู่ในหัวแบบมันออกมาแล้วมันสมจริงแบบโอ้โหเลือดกระจายว่ะเฮ้ยเก่งจังเลยว่ะอะไรเงี้ยน่ะแต่พอแบบเราเริ่มทำสกิลจนมันค่อนข้างที่จะมีรูปเป็นรูปเป็นตัวแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะนิ่งในช่วงระดับหนึ่งอย่างเช่นก็ในปัจจุบันอะไรเงี้ยเราเริ่มที่จะคิดมากขึ้นไม่ได้คิดว่าแบบขอแค่ทำสนุกคือทำสนุกยังคงเป็นเอลเมนต์ที่ผมคิดว่าผมยังต้องมีอยู่คือเราสนุกที่จะทำแต่เวลาแบบตกลงแล้วว่าจะทำไอ้ตรงเนี้ยคือ
ก็คงต้องเป็นเรื่องไอเดียที่ผมคิดว่ามันมีอะไรใหม่นำเสนอมานำเสนอมีอะไรที่ผมอยากจะมาโชว์ให้คนดูว่าแบบไอเดียนี้แบบผมจะไม่ยอมคิดอยู่คนเดียวอะไรอย่างนั้นนะอืมครับผมคือครับแล้วมันก็จะมีเวฟต่อมาของพาซูลอนนะครับที่เหมือนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการเติบโตนะคือพอแบบข้ามช่วงที่เป็นนักเรียน3ตัวนั้นนะมาเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปอย่างเช่นแบบคนรวยกลัวอะไรหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่ามันมีความแบบอ่ะพาสูอาจจะโตขึ้นแล้วอาจจะเริ่มมองโลกแบบด้วยสายตาที่มันเริ่มโกรธอยากรู้ว่ามันมีความบิดเบี้ยวหรือว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นมุมมองที่โตขึ้นไม่แน่ใจว่าแต่ว่านี่เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวอยากทราบว่าพาสูคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนะครับถ้านะตอนที่ทำไอ้คลิปไอ้คนรวยกลัวอะไรหรือว่าไอ้ตอนแบบพวกนิทานการเมืองอะไรพวกเนี้ยก็คือเราผมไม่ใช่คนที่แบบเสียสีการเมืองอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ณตอนนั้นก็เท่าจริงๆก็คือเขามีการแข่งขันไอ้เนี่ยของปปช.ก็คือเขาทำโครงการก็คือแอนตี้ยังเจนแอนตี้คอร์รัปชันอะไรเงี้ยก็คือทำการ์ตูนเกี่ยวกับเราส่งเสริมการไม่คอร์รัปชันอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคได้แล้วก็หยิบไอเดียมาว่าแล้วหัวข้อคอร์รัปชันคืออะไรซึ่งมันซิมเปิลมากๆก็คือเรื่องของพวกพื้นๆอย่างเช่นว่าเอาเงินนี้ไม่ไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือว่าไม่ไปตามกฎกติกาหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งก็มันก็ช่วยทำให้เราคิดมากขึ้นว่าโอเคถ้าเรามีท็อปิกนี้อะไรเงี้ยเราจะไปไหนต่อในตอนแรกที่ผมเคยประกวดครั้งแรกที่ชนะไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเลยว่าเอาเงินที่ไปเอาเงินที่แบบผู้ยิ่งใหญ่เอามาให้แล้วเราก็ไปใช้ในทางที่ผิดจนแบบโลกชิบหายอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นไอเดียที่หนึ่งใช้ไปแล้วส่วนไอเดียที่สองพอเราอยากจะลงแข่งเหมือนกันตอนอีกครั้งที่2แต่คิดว่าต้องทำอะไรใหม่อ่ะต้องทำอะไรใหม่ๆมันมีคอร์รัปชันอะไรที่มันแตกต่างอะไรเงี้ยก็คือการสินบนการที่ว่าแบบคนที่มีอำนาจหรือมีเงินอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงแบบปัญหาหรือหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่สังคมควรจะลงโทษคนเนี้ยไปแบบมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดว่าแบบอ่ะถ้ามึงจะไม่ตามกฎเกณฑ์นั้นพวกกูก็ไม่ตามกฎเกณฑ์แล้วโลกก็เสียอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือ worst case scenario ที่คิดไปก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเสียดสีการเมืองหรือแสดงให้แบบโลกเห็นว่าเนี่ยตัวกูอะไรอย่างนั้นเป็นตัวแทนของความแบบถูกต้องหรืออะไรอย่างนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเงี้ยโดยปัจจุบันผมก็ชอบแค่เสียดสีชอบแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะชอบประชดประชันอะไรอย่างนั้นนะเล่าไงบางคนเขาจะชอบแบบเหมือนนำเสนอว่าไอเดียเนี้ยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่แบบยั่งยืนมั่นคงที่สุดแบบความดีงามต้องเป็นอย่างเนี้ยผมจะชอบคิดว่าแบบโอเคมันดีงามแล้วมันแล้วถ้ามันเกิดเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นตามที่มึงพูดเลยเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันออกมาเป็นแบบเนี้ยคุณโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆกับเรื่องตีพ่อตีแม่ว่าเขาบอกกันไปว่าตีพ่อตีแม่มันไม่ดีนะแบบถ้าคุณทำไม่ดีกับพ่อแม่ตีพ่อตีแม่ไปอะไรเงี้ยมือคุณจะใหญ่ผมก็เลยคิดว่าโอเคได้มือใหญ่จากการตีพ่อตีแม่แล้วถ้าไอเด็กเวนั่นมันเกลียดพ่อแม่แล้วมันได้มือใหญ่ขึ้นมามันจะไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยผมก็คงไม่ป้อนข้าวแม่ดีๆหรอกโอเคอันนี้คือเวฟสองสำหรับผมนะแล้วก็มันจะมีอีกเวฟหนึ่งอันนี้คือก่อนที่จะเป็นนิทานคนบาปหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้เนาะมันจะเป็นเวฟแบบเวฟสปอนเซอร์แล้วผมว่าเห็นแม่งมารัวจัดเลยคือเป็นแบบทั้ง ROV ทั้ง Call of Duty ทั้ง Optus อะไรพวกนี้คืออยากทราบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่พาสุลนกับสปอนเซอร์เริ่มมาแบบแจมกันใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วเราเริ่มต้นการทำงานกับสปอนเซอร์ในฐานะคนสร้างแอนิเมชันยังไงได้บ้างอันนี้อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคือถ้าโดยธรรมดาก็เขาจะชอบมีสปอนเซอร์เข้ามาแบบมาเสนองานให้อยู่แล้วตลอดอะไรเนี้ยบางครั้งเราก็รับบางครั้งเราก็ไม่รับแต่ถือว่าถ้าได้สปอนเซอร์แบบจริงจังอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นตัว ROV ซึ่งผมก็รู้จักรุ่นพี่ก็คือพี่เจมส์สกิททีวีอะไรเงี้ยเขาก็ทำแคทเกมอะไรเงี้ยเขาก็รู้จักสปอนเซอร์หรืออะไรรู้จักคนใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมานำเสนองานเราอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยอยากทำงานนี้ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกเลทยังไงแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเขียดแล้วอะที่ว่าแบบเฮ้ยมีถึงขั้นระดับ ROV หรืออะไรเงี้ยเข้ามาประสานงานอยากได้งานเราอะไรเงี้ยในแง่นึงก็เงินก็ดีเหมือนกันถ้าได้แต่ก็เราเหมือนเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าเพราะแบบถ้าเราทำสปอนเซอร์เราไม่อยากจะทำสปอนเซอร์ที่ว่าแบบคนดูแล้วเหนื่อยใจที่จะดูอะไรเงี้ยผมอยากทำให้แบบเฮ้ยเชี่ยคลิปอะไรเงี้ยขอแค่เป็นคลิปอะขอแค่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ตลกแค่นั้นเองน่าสนใจน่าสนใจมันต้องบาลานซ์เยอะไหมครับพัสดุโลแบบว่าระหว่างความต้องการของลูกค้ากับไอเดียของเราอะ
คุยกันเยอะไหมก็เวลารับงานมาถ้ามันไม่เชิงผมคิดว่าคงไม่คุยกันเยอะขนาดนั้นแค่คุยว่าแบบเขาต้องการอะไรสมมติไงเพราะว่าในแง่ของมุมเราคือเราไม่ใช่แบบแค่แบบอนิเมเตอร์ไงเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีคนติดตามไงแล้วเขาต้องการที่จะเอาโปรดักต์ของเขาอะเข้ามานำเสนอในถิ่นของเราลูกของเราแบบคนดูของเราอะไรเนี่ยคนของเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบบขายวิญญาณแบบด้วยการแบบพูดอวยแบบเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดชีวิตคุณจะเปลี่ยนหรือว่ามันดีมากเลยหรืออะไรเงี้ยแน่นอนคนดูเขาจับไต่ได้เพราะว่าในตลอดทำการ์ตูนมาผมด่าอย่างเดียวผมไม่เคยชมใครมันก็เลยแบบมันจะไม่ดีมากผมก็เลยเหมือนคนจะเตือนบอกเขาอะไรเงี้ยบอกว่าบอกมาเลยว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรบ้างในฝ่ายของตัวสปอนเซอร์เขาก็บอกมาว่าอ่ะอยากให้นำเสนอตรงส่วนนี้ให้รับรู้ส่วนนี้เป็นอะไรอย่างนี้โอเคได้ส่วนที่เหลือคือก็คงต้องเป็นในบทบาทของผมที่ว่าแบบผมยอมรับว่าถ้าจุดไหนที่มันไม่เมคเซนส์หรือว่ามันเกินไปแรงเกินไปหรืออะไรเงี้ยผมยอมได้ผมจะเปลี่ยนให้แต่ถ้าบางจุดคือเขาอยากจะให้ผมสุภาพมากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นไอเดนติตี้เราอะไรเงี้ยก็คือรับงานไม่ได้เพราะว่านั่นคือวิธีสื่อสารกับคนดูของเราเรารู้ว่าคนดูเราเป็นคนยังไงหรืออะไรงั้นน่ะคือสมมติแบบจะเอาแบบ BNK มาโฆษณาในช่องวัสุโลก็คงต้องคิดหนักหน่อยอะไรอย่างงั้นน่ะคือเราคิดว่าแบรนด์เองก็คงเลือกมาแล้วเลยเนาะเลือกมาแล้วรู้ว่ามูดของช่องนี้เป็นยังไงอ่ะมันก็จะมีบางกรณีที่ว่าบางแบรนด์เขาก็อาจจะไม่ได้แบบสนเรื่องที่ว่าแบบเราเป็นใครด้วยซ้ำเหมือนแบบกดคลิกดูซิว่าแบบดูช่อง YouTube มาแรงซิว่าตอนนี้มีใครอยู่มีวัสดุโลอยู่อะไรเงี้ยน่ะคือไม่ได้ไปดูจริงจังว่าแบบแม่งแบบผมแม่งปาดเถื่อนแค่ไหนหยาบคายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็มีเคยมีโอเคเราชอบคลิป ROV อ่ะชื่อคือแบบ ROV เกมคนปากหมาเนี่ยไอ้เนี่ยเราท้าใจลูกค้ามากนะลูกค้าก็ใจใหญ่เหมือนกันนะคิดว่าผมก็คิดเหมือนกันแต่นะเขาปล่อยฟรีมั้งผมรู้สึกว่าปล่อยฟรีว่าแบบค่อนข้างที่จะให้ฟรีดอมมากๆอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าอะไรมันเกินไปก็ไม่ควรก็ครับแต่มันตรงคอนเซปต์อยู่แล้วไงเพราะว่าคอนเซปต์ของตัว RV ตอนนั้นคือเขาอยากได้แบบการนำเสนอเรื่องของการโปรโมทไม่ท็อกซิกอะไรเงี้ยการไม่ท็อกซิกการไม่ด่ากันไม่ทำร้ายกันไม่โกงกันหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือมีหลายท็อกซิกมากผมก็เลือกท็อกซิกของเรื่องแบบคนปากหมาอะไรเงี้ยจนคนแม่งเลิกเล่นอะไรเงี้ยในแง่นึงพาสูเล่นเล่นอยู่แล้วป่ะเอาดีเพราะว่าอินไซด์ดูมาจากชีวิตจริงก็เล่นก็คือค่อนข้างที่จะมาจากประสบการณ์จริงแน่นึงที่แบบเราเล่นโดนอะไรมาบ้างเลยเป็นคนเพิ่งเล่นใหม่อ่ะคือคนอื่นเขามาถึงเขาก็เล่นกันเขาก็อยู่แบบยศสูงๆกันแล้วไปแบบไปยศคอนเทนเนอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วเราแบบเพิ่งมาเริ่มเล่นแล้วเราก็เล่นงูแล้วเขาก็ด่าเราแบบชิบหายไปวอดแบบน้ำตาไหลผมไม่เล่นแล้วก็ได้ว่าอะไรกันอ่ะมันก็มาจากความเก็บกดผมก็โดนเพราะว่าผมก็เล่นอ่ะแล้วแม่งเชื่อแบบเวลาเขาด่าเขาถ่ากันจริงจังมากเลยเอาจริงแล้วอ่ะแบบจะเป็นจะตายอ่ะคนเข้าโครงการใหม่อาจจะทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยในเฟสต่อมาหรือว่าจังหวะต่อมาของ Channel Barcelona ผมคิดว่ามันจะเป็นเฟสที่ค่อนข้างเรียลลิสติกมากขึ้นแล้วกันมีความแบบดราม่าขึ้นคือเราจะเห็นตัวละครอย่างริกกี้น้องแมงสาบหรือว่านนทกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเรื่องราวแม่งแบบทับจิตทับใจมากเลยอย่างเช่นน้องริกกี้อ่ะผมว่าผมรู้สึกสงสารตัวละครเขาเหมือนกันนะคืออันนี้เลยอยากถามเป็นการส่วนตัวประมาณนึงว่าแบบการสร้างตัวละครริกกี้ขึ้นมาหรือว่าสร้างตัวละครแมงสาบขึ้นมาเรามีแรงบันดาลใจจากอะไรจากเรื่องราวของคนรู้จักของเราหรือว่าแบบเราอยากจะสื่ออะไรผ่านตัวละครนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าแค่ในเรื่องของไอเดียมันไม่ได้แบบนำเสนอขนาดนั้นว่าแบบว่าแบบมาจากรีเลียจากความจริงหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นแค่มุมมองเฉยๆอะไรเงี้ยว่าแบบก็ผมค่อนข้างแค่คิดเฉยๆว่าไอเดียก็คือผมแค่อยากจะหาตัวละครเพิ่มอะไรเงี้ยในกลุ่มไอ้สามตัวอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเดียมันแรงสาบแต่มันก็มาจากว่าแบบเคยดูการ์ตูนหรืออะไรงี้มั้งแบบไม่แน่ใจว่าจากซูเปอร์เจลมันเป็นการ์ตูนชื่อซูเปอร์เจลอะไรเงี้ยของ Adult Swim ก็คือมันจะมีตอนที่ว่าแบบแม่งทำเนี่ยคล้ายๆกันเลยเหมือนผมได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นเลยที่ว่าแบบเป็นโครงการวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วแม่งก็ทำเป็นแบบแมงสาบที่แข็งแกร่งที่สุดเลยแล้วผมก็ชอบตัวละครนั้นมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยแค่แบบถ้ามันเข้ามาอยู่ในการ์ตูนจะเป็นยังไงแต่มันต้องเจอแบบปัญหาที่แตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะในการ์ตูนนั้นเขาทำเป็นแบบ throwaway joke อะไรพวกนี้
แต่พอของเราคือถ้าเรามาอยู่ในคาแรคเตอร์มันควรจะเป็นนิสัยยังไงหรืออะไรงี้เพื่อให้มันแบบมีเนื้อเรื่องหรือมีเหตุผลที่มันจะต้องเข้ามาอยู่ในตอนอะไรเงี้ยครับแบบคนที่เป็นแมลงสาบอะไรพวกนี้มันถ้ามันเกิดแบบตัวใหญ่เท่าคนอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้ชีวิตยังไงมันจะได้เป็นยอมรับหรือเปล่าหรืออะไรพวกนั้นนะแล้วเมื่อกี้ที่พูดมา throw away joke แปลว่าอ๋อความหมายก็คือเหมือนเป็นโจ๊กที่แบบแค่มาเฉยๆอะไรอย่างนั้นน่ะคือแค่ไม่ได้แบบต่อประสานแบบยังไงเป็นเนื้อเป็นแก่นของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเป็นแบบมุกแบบเลี่ยลาดมุกแบบใช่ๆแบบแค่มาเฉยๆอย่างนั้นเหมือนแบบเฮ้ยกลับบ้านได้แล้วเพื่อนแล้วก็มีพวกลูกแล้วแบบพวกเพื่อนก็แค่เดินกลางเดินกลับบ้านแล้วโดนแล้วเหยียบเปลือกกล้วยอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ได้เสริมอะไรกับเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีผลอะไรมันแค่ตลกในจุดนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับมันคือตลกตามจังหวะมากกว่าใช่แค่แบบแค่มาแป๊บเดียวหรืออะไรอย่างนั้นนะไม่มีผลอะไรครับโอเคครับในพอคุยต่อในแง่ของแบบตัวพวกนนทกอิสวรพนารายแล้วกันคืออันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเป็นภาคที่คนน่าจะชอบที่สุดแล้วมันตอนนี้แบบอันนี้ผมเดานะเพราะว่าแบบคลิปออกมากี่ทีก็เป็นล้านวิวทุกทีอะไรเงี้ยอย่างเช่นล่าสุดก็จะเป็นแบบอันนี้ผมเพิ่งดูไปใครคือสุดยอดพระเจ้าเชื่ออันนี้มันก็ตลกมากเออคืออยากทราบว่าในแง่ของการที่เริ่มต้นแล้วกันจะหยิบตัวรามเกียรติ์มาเล่าหรือว่าพวกวรรณคดีในอดีตมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสุรนแบบเริ่มหยิบจากอันไหนหรือว่าอยู่ดีอยากเล่าเรื่องนี้ก็เลยหยิบมาเล่าแบบเอาตอนนี้มาเล่าเลยหรือว่ามันเริ่มยังไงก็ถ้ามันเริ่มมาจากที่ว่าผมทําการ์ตูนเรื่องไอ้นิทานทําลายสมองมาก่อนซึ่งมันจะหยิบพวกแบบไอ้พวกนิทานที่ฟังมาตอนเด็กๆแบบไอ้พวกแบบปลาขวานปลาขวานไอ้พวกตานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพวกกบขยายตัวนั่นน่ะก็คือผมจะชอบแบบหยิบเอาไอ้พวกนิทานเก่าอะไรเงี้ยแล้วลองมาปรับเปลี่ยนมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคนดูมันชอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอเคได้พอถึงเวลาที่อยากจะทำตอนต่ออะไรเงี้ยก็เลยนึกว่ามีนิทานอะไรอีกแล้วก็นึกได้ว่าแบบมีนิทานที่เราชอบในตอนเด็กก็คือไอ้นี่แหละนนทกนารายปราบนนทกนารายปราบนนทกอะไรเงี้ยซึ่งมันเราชอบเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเราแบบทำพวกงานในพวกการแสดงละครโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเด็กน้อยในห้องเรียนอะไรเงี้ยแล้วแบบเราได้หน้าที่เป็นเหมือนผู้กำกับอะไรเงี้ยเราก็ได้เป็นคนเขียนอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยแบบตั้งใจว่าเราชอบเรื่องนี้นะแล้วมันเป็นเหมือนในรามเกียรติ์ทั้งหมดอ่ะนี่มันมีเรื่องมากมายที่สุดผมแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันมีเนื้อมีน้ำไม่ที่สุดมันมีเนื้อที่สุดอ่ะในที่มันจับจุดประเด็นได้ว่าแบบไอ้เรื่องเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันกำลังสอนอะไรหรือมันมีอะไรให้เราได้คิดมากขึ้นอะไรงั้นอ่ะก็คือไอ้ตอนเนี้ยแหละตอนนนทกเนี้ยแหละซึ่งพอเราคิดไปคิดมามันมีอะไรให้คิดมากกว่าที่จะมาเป็นแค่แบบการ์ตูนทำลายสมองปัญญาอ่อนที่แบบโผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปอะไรอย่างนั้นน่ะครับแล้วก็เลยแบบโอเคก็หลังจากที่ทำเป็นเฟสช่วงรับงานสปอนเซอร์เราพอมีเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกแบบถ้าเราอยากจะลองท้าทายตัวเองแบบทำเป็นการ์ตูน20นาทีที่เขาฉายกันแบบพวกใช่แม่งนานมากคลิปนี้ใช่ถ้าเราเกิดมีผลงานแรกอ่ะที่ว่าแบบมันรันเท่ากับรันไทม์เท่ากับพวกการ์ตูนที่เราดูตั้งแต่สมัยเด็กพวก20นาที15นาทีอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเราก็เลยโอเคได้โปรเจกต์นี้ลองดูกันโคชาเลนใช่มันก็เป็นการชาเลนแล้วทำคนเดียวอ่ะทำคนเดียวป่ะก็ผมตอนแรกทำคนเดียวแต่คิดว่าไม่ไหวก็เลยแบบเราไปเจอเพื่อนที่เขาแบบสามารถวาดพวกแบ็คกราวด์ทำปากขยับหรืออะไรพวกนี้ได้แล้วก็เลยไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าถือว่าโปรเจกต์มันใหญ่อยู่อะไรเงี้ยแต่มันเป็นโปรเจกต์ไอ้เข้าเนื้อตัวเองไงเพราะว่ามันไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเงี้ยทำเอามันใช่ทำเอามันเราอยากรู้ว่าแล้วจะเวลาทำสคริปต์อะครับแบบบทไดอะล็อกอะทำนานไหมนานคิดว่าเนื้อเรื่องไอเดียแล้วก็สคริปต์เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการทำอันนี้ใช่คือมันเหมือนถ้าไอ้พวกนี้ไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้จริงๆเคยตอนแรกผมมีสคริปต์ตอนแรกมาแล้วเขียนมาแล้วเขียนแบบงงๆเมาๆหรืออะไรเงี้ยแล้วลองทำไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันไม่ make sense มันไม่ตลกมันไม่เข้าใจเราก็ต้องกลับไปที่บทแล้วแก้ใหม่หมดเลยเพราะว่าบทตอนนี้มันก็มีผลต่อตอนท้ายเรื่องด้วยหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องไปแก้ใหม่หมดก็ถือว่านานครับผมก็เป็นเดือนอะโอ้โหเฮ้ยผมว่าเดือนนึงก็เร็วแล้วนะถ้าเทียบกับคลิปแบบ27นาทีนี่คือแบบโอ้โหปั่นกันลากเลือดอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเลยว่าแบบมันต้องระยะเวลาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างงี้แต่รู้แค่ว่าเราพอมีเงินเลี้ยงตัวเองแบบอยู่ยังพอเพียงหรืออะไรอย่างงี้ในตอนนั้นก็แบบโอเคได้อยู่ไปก่อนเนี่ยเพราะเราอยากทำไง
คือเรามีความฝันว่าดีมันน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นความสำเร็จนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยของเราถ้าเราได้ลองทำมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่ใจกับงานนี้ค่อนข้างมากอยู่วิธีการเขียนสคริปต์แบบพระสูอ่ะคือเขียนไปเรื่อยๆป่ะอิมโพรไวส์ไปเรื่อยๆหรือว่ามีเส้นเรื่องในหัวอยู่แล้วว่าต้องเริ่มแบบนี้จบแบบนี้เราก็จะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างจากตอนนี้ก็ได้ครับไอตอนที่รามเกียรติ์ตอนนนทกโดนแกล้งเนี่ยที่พระสูบอกว่าภูมิใจมากก็คือเราก็มีไอเดียเราพอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นแบบมันเริ่มต้นก็คือนนทกเป็นคนล้างเท้าเป็นคนต้อยต่ำโดนบูลลี่ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพระอิศวรพระอิศวรก็ให้พรมาแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดก็โดนพานาลัยมาปราบแล้วก็จบอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวเนื้อเรื่องออริจินอลที่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบมันจะต้องจบอย่างนี้คือไม่มีไม่มีความรู้สึกที่ว่าอยากจะแบบแค่หยิบตัวละครมาเพราะว่าตัวละครมันดังหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาถมเน่ามั่วซั่วหรือเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยเหมือนที่เคยทำของโดเรมอนสมัยก่อนอะไรเงี้ยคือโดเรมอนสมัยก่อนผมค่อนข้างที่จะคือภูมิใจที่เคยทำแต่ถามว่าตัวงานภูมิใจไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่านั่นไม่ใช่พาโรดีนะนั่นแม่งแบบคือการขโมยตัวละครเข้ามาหรืออะไรอย่างนั้นอะแล้วมายำด้วยใช่ใช่คือถ้าเปลี่ยนอ่ะแบบไม่ใช่โดเรมอนอ่ะมันก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวอื่นได้เลยอะไรเงี้ยโอเคโอเคนึกออกเราก็เลยแบบมีความคิดในหัวที่ว่าถ้ามันเป็นพาโรดี้เราอยากจะล้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องล้อจากงานที่มันมีแก่นอะไรเงี้ยคือไม่ทำลายงานแต่เพียงแค่เราเสริมอะไรเข้าไปเฉยหรือว่าทำให้เกิดแนวคิดใหม่อ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆเติมแต่งว่าแบบโอเคเรารู้แล้วว่าสมมติโดนทกโดนบูลลี่แล้วโดนทกต้องไปบอกพระอิศวรแล้วพระอิศวรจะต้องให้พรมาทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดสคริปต์ว่ามันคุยกันยังไงให้แบบเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันจากจุด A ไปจุด B อะไรเงี้ยเพราะว่าเพียงแค่โดนทกมันล้างเท้าโดนบูลลี่มาแล้วมันไปขอพระอิศวรดื้อแล้วพระอิศวรจะให้พรยังไงทำไมพระอิศวรถึงต้องให้พรต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นคนดีต้องได้พรมาเท่านี้หรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปนั่งศึกษามาเพิ่มว่าอะไรคือกฎของการให้พรพระอิศวรกันแน่อะไรเงี้ยคือถ้าเราอยากจะวิจารณ์เขาไงถ้าเราอยากจะวิจารณ์เขาว่าแบบเอ้ยให้พรมั่วซั่วจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้พรกับแค่คนดีจริงๆหรือเปล่าหรือแบบเขาแค่โม้ขึ้นมาเฉยๆให้ตัวเองดูสูงอะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยากจะแบบมีอคติกับเขาแต่เราอยากจะพูดเนี่ยเราก็ต้องไปหาหลักฐานมาหรือไปหาอะไรพวกนี้มาเราก็ทำการศึกษาแล้วค่อยๆเติมแต่งเข้าไปในอยู่ในบทอะครับโอ้ยเชี่ยพอพูดมาทีละอย่างผมเริ่มรู้สึกว่าแม่งยากกว่าที่คิดเยอะเลยครับคือตอนแรกเราก็นึกว่าแบบยิงจากเรื่องจริงจากวรรณคดีอะไรเงี้ยเราก็แบบมาเสริมเติมแต่งแต่การว่าพอเราอยากที่จะใส่แง่มุมเข้าไปในส่วนตัวมากขึ้นอ่ะมันจะมีความชาเลนจ์อย่างที่พาสุไล่มาเลยคือแบบคอนฟลิกต์อย่างนี้มันจะนำมีไดอะล็อกอะไรที่นำไปสู่สิ่งนี้บ้างคือมันก็ยากจริงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่ว่าเราเล่าจากปากเปล่าไงว่าแบบเฮ้ยการนี้ตัวละแบบชายคนนี้เข้าไปจ้วงฆ่าเมียของเขาแล้วเมียเขาก็ร้องไห้แล้วตายคือมันแตกต่างกับการทำการ์ตูนที่ว่ามีตัวละครต้องไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าการกระทำของตัวละครคือการเล่าเรื่องของมันไม่ใช่ปากเปล่าเล่าแหละเราเลยต้องมีการนั่งคิดด้วยแบบ motivation มันคืออะไรมันพูดอะไรกับคนนี้ให้มันเกิดแบบเกิดเรื่องต่างๆอะไรพวกนั้นอ่ะครับผมคือการกระทำเป็นตัวดำเนินเรื่องครับก็เลยยากขึ้นเยอะครับมันมีอันนึงที่อยากถามต่อคือไอตัวทศกัณฐ์น่ะทำไมมันกลายเป็นมีดบอลได้คืออันนี้เราตีความจากคำพูดที่เขาเขียนในตัวในคดีใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนประชดอะไรอย่างนั้นอ่ะเหมือนอยากจะประชดเฉยๆว่าแบบแบบเขาพูดไว้อ่ะว่าแบบเจ้าจะกลายเป็นยักษ์แบบผู้ยิ่งใหญ่กำลังมากมายมี10หน้า20มือเลยนะแบบเก่งมากเลยนะของเยอะมากส่วนกูจะไปเป็นแค่คนธรรมดาปกติอะไรเงี้ยเป็นแค่คนปกติเท่านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยเว้ยมึงไม่ต้องกลัวเลยมึงเก่งกว่ากูอะไรเงี้ยแต่พอมาเกิดขึ้นจริงแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมามันก็คือไม่เกียดอ่ะแล้วแบบเป็นคนธรรมดาที่แบบมีอานุมานเป็นแบบคิงคองยักษ์อ่ะที่ไม่ขี่คิงคองเฉยแบบไอ้เหี้ยมึงขี้โกงนี่หว่าคนธรรมดาใช่แต่จ่อไม่อะไรอย่างนั้นนะโอเคคือแล้วอันนี้ถามต่อคือไอตัวเปรตอะครับตัวตีพ่อตีแม่อันนี้เราไปฟังเรื่องแบบถ้าสมมุติว่ารามเกียรติ์น่ะเราได้เบสมาจากวรรณคดีแต่ตัวตีพ่อตีแม่เนี่ยเราเบสมาจากเรื่องนี้เราเคยได้ยินหรือว่าไปฟังพวกเดอะช็อคเดอะโกสอะไรพวกนี้มาปะอ๋อถ้าจากไอตอนนิทานคนบ่าวอะไรเป็นไงตอนเปรตก็มาแค่มาจากเนี่ยแหละที่เขาเล่ากันอะไรงั้นแล้วก็
ที่อาจารย์สอนด้วยอาจารย์ศาสนาวิชาศาสนาอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบสอนนะแบบอ่ะนี่นรกกี่ขุมอบายอบายอบายทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยที่ว่าจะเล่าว่าแบบพวกนรกพวกเปรตถ้าทำแบบนี้มันจะต้องอย่างนี้ถ้าเป็นเปรตแบบนี้จะต้องไปกินขี้ตัวเองหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นเปรตตีพ่อตีแม่ก็ต้องมือใหญ่อะไรพวกนั้นไงคือเราก็พอได้มีไอเดียอะไรพวกนี้พร้อมกับพวกละครที่เคยดูละครเปรตอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเนี่ยแหละก็เปรตในหัวของเราเราก็แค่เอาเปรตในหัวเรามานำเสนอออกมาให้ได้แค่นั้นเองกลายเป็นอุลตร้าแมนเฉยการ์ตูนต่อสู้โอเคคืออันนี้ถามแบบเผื่อตอนล่าสุดไปแล้วกันครับคือตัวล่าสุดนี่คือชื่อว่านรกมันเจ็บครับผมมันก็จะเป็นการตีความเรื่องของนรกซึ่งมันก็จะเป็นการพูดเรื่องนรกในแบบที่ผมคิดว่าก็จะไม่ได้อยู่ในขนบสักเท่าไหร่ซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะอยากถามต่อในแง่ของกระแสละกันคือพอคลิปของพระสุมันดังอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบบมันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยผ่านโปรเซสนั้นมาหรือยังโปรเซสที่แบบคนไม่ชอบคนแม่งมาหาว่าเราแบบไปจับจ้วงวัฒนธรรมมันดีงามหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วเราดีลกับมันยังไงอันนี้อยากให้เล่าให้ฟังอ๋อคือถ้าถามก็ตลอดแหละผมคิดว่าผมโดนกลายเป็นช่องที่ทุกคนมองแล้วว่าแบบจะต้องแบบหยิบความเชื่อเก่าเข้ามาแบบล้อเลียนหรืออะไรตัวนี้เพราะว่าหลายคนเขาก็ชอบเสนอไอเดียมาเอ้ยมีความไอเดียเรื่องนี้ด้วยนะให้ลองทำดูดิมันเป็นยาวอ่ะดีมันโง่ดีซึ่งผมไม่เคยโดยจุดประสงค์เราไม่เคยที่จะมาเพื่อแบบทำลายขนบอันดีงามหรือวัฒนธรรมอะไรของรุ่นเก่าเนี่ยคือเขาเล่าว่ายังไงไปยังไงก็คือเรื่องของเขามันคือประวัติศาสตร์มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเชื่อในสมัยนั้นก็เราไม่เข้าจ้วงเราไม่แบบเข้าไปบอกว่าใครที่เชื่อเรื่องพวกนี้โง่หรือว่าเชื่อพวกนี้ได้ไงใช้สมองอะไรคือเราไม่จ้วงไงเพราะการบอกไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันก็เท่าแบบมันไม่มีจริงหรอกถ้าจะบอกว่าไม่มีจริงก็ต้องหาหลักฐานมาบอกได้ด้วยว่ามันไม่มีจริงอะไรเงี้ยก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่สองคนนี้ถ้าสมมติตีกันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใครถูกเนี่ยผมก็เลยแค่อยากจะหยิบประเด็นประมาณว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะไรถ้ามันมีจริงอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าโดยปกติเราก็สอนมาว่าแบบนรกมันมีไว้อะไรอย่างเงี้ยหลายเจ้าอยู่ค่อนข้างจะเล่าแบบมันคือเป็นที่ที่เอาไว้มาชำระบาปทั้งหลายหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ไปคือมันมีความเชื่อที่เยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่เราเพียงแค่ว่าเรามีอยู่ในหัวว่าโอเคนรกมีอยู่จริงแล้วลงไปก็จะมีคนเอามีดมาจ้วงอะไรเงี้ยเราก็แค่เกิดคำถามเฉยๆว่าแบบแล้วมึงจ้วงกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่ามึงบาปหรอวะอะไรอย่างนั้นไงเราก็เลยต้องคิดต่อไปแล้วแบบมึงจะยอมเหนื่อยมาแบบจิ้มเราทำไมในเมื่อแบบสุดท้ายก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยคือคนเขาเล่าเยอะมากเลยในแต่ละผมรู้เหมือนก็แบบก็คือไปศึกษามาเหมือนกันที่ว่าเขาบอกว่าที่เราจำไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าดื่มน้ำใช่ไหมดื่มน้ำดื่มความจำบางความเชื่อก็บอกว่ามันคืออวิชชาที่ว่าแบบพอมันเป็นมารอะไรสักอย่างนึงอ่ะพอเราเข้าไปแบบเกิดใช่ไหมพอเราไปเกิดมันก็จะโดนลบความจำเลยไม่ใช่ความผิดของนรกทำถูกแล้วที่ลงโทษแต่มันก็ทำให้เกิดความถามอยู่ในหัวอยู่ดีแล้วแบบนรกรู้หรือเปล่าว่าแบบโปรดักที่เขาส่งขึ้นไปบนโลกเนี่ยแม่งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นมันเหมือนกับแบบโยนเต่าทะเลลงคลองอะไรอย่างนั้นคือมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงไม่ควรที่จะทำอะไรแบบนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นแค่เป็นสะกิดใจเราแค่นี้เฉยๆเราไม่ได้มาเพื่อที่จะต้องมาแบบอ่ะดูซ่าไอ้พวกคนโบราณเลยงั้นนี่คือความคิดคูลๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเราแค่เราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงเราแค่ทำอย่างนั้นนะเหมือนพระสุแบบไม่ได้ผูกขาดความถูกต้องไว้ที่ตัวเองเนาะเออใครจะคิดแล้วคิดไปอะไรอย่างเงี้ยบ้างคิดว่าอย่างนั้นคือแบบทุกคนมันจะคิดยังไงก็ได้แต่ถ้าสมมติสิ่งที่ผมนำเสนอมันไม่ถูกกับแฟกต์อะไรเงี้ยนำเสนอได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับคือแล้วที่ผ่านมามันมีปัญหาที่จริงจังแบบเราต้องดีลแบบต้องไปขอโทษขอโพยอะไรเงี้ยไม่มีเนาะมันก็ไม่คือสมัยก่อนอะไรอย่างนั้นอะอย่างเช่นผมอยากจะทำแนวเกี่ยวกับนิทานอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะมีพระราชาหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งพระราชาก็ดูทำตัวแบบแค่หน้าตาไม่หล่ออะไรเงี้ยมันผมคิดจำได้ผมไม่ได้ทำอะไรแย่ๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นกระแสแบบพวกนักตีความทั้งหลายเลยอะไรเงี้ยก็แบบหยิบไปเหมือนแบบเนี่ยไอ้นี่มันแบบไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นเป็นคนที่ไม่นิสัยไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วผมเคยเหมือนแคร์หรืออะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะให้คนเขารู้สึกผิดว่าเข้าใจผิดว่าแบบสิ่งที่ผมทำผมไม่ได้คิดอะไรเว้ยผมแค่ทำไปอะไรแค่นั้นน่ะคือไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยเว้ยซึ่งตอนนั้นคือตอนนั้นสมัยผมที่เด็กแต่สมัยนี้ผมแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติคือ
ถ้าเขากำลังวิจารณ์หรือทำอะไรสักอย่างในผลงานของเราหรืออะไรเงี้ยมันคือเรื่องของมึงแล้วอะมึงได้อะไรจากงานมึงจะเห็นว่างานนี้เอาไว้ซัพพอร์ตสิ่งนี้หรือกำลังเชียร์อะไรอยู่นั่นคือเรื่องของคุณแล้วอะไรเงี้ยผมทำการ์ตูนของผมผมมีเป้าหมายของผมอยู่แล้วว่าแบบมันจะต้องออกมายังไงคิดยังไงส่วนคุณจะคิดต่างขนาดไหนก็คอมเมนต์ได้พูดมาได้แชร์ประสบการณ์กันคิดว่ายังไงจะด่าผมยังไงก็ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ว่าแบบเออเขาด่ามาแล้วเราต้องเลิกทำอะไรอย่างนั้นอะถ้าสมมุติเขาด่ามาแล้วตรงจุดที่ว่าเรารู้สึกว่าเออเชี่ยว่ะเราทำผิดไปว่ะเราแย่ว่ะเราไม่แฟร์กับเขานี่ว่ะอะไรเงี้ยน่ะมันก็รู้สึกผิดแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็แค่ว่าในอนาคตเราก็ทำคลิปให้ระวังมากขึ้นทำให้ดีมากขึ้นแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับครับเรียกว่ามีภูมิต้านทานพอสมควรค่อนข้างเขาเรียกว่าด้านอะไรโอเคโอเคแล้วอันนี้อยากถามต่อในแง่ของการต่อยอดนะครับพอดีเราคุยกันมานะว่ามีแบบหลายๆอย่างที่มันดูเกี่ยวข้องกันทั้งแต่เรื่องของตัวละครที่มันเป็นจักรวาลเป็นยูนิเวิร์สแล้วก็หรือว่าแบบตัวละครอย่างนนทกหรือว่าอะไรพวกนี้ตัวริกกี้แมลงสาบเองด้วยผมรู้สึกว่าไอ้ความเป็นพาร์เซโลนมันเป็นจักรวาลเราก็เลยมักจะเห็นการต่อยอดของสิ่งเนี้ยด้วยอย่างเช่นว่าเป็นคอสเพลย์ที่เหมือนก็เคยมีคนเอาตัวละครของตัวตีพ่อตีแม่เป็นคอสเพลย์หรือเปล่านะแล้วก็อย่างเช่นตัวทอยแล็กซี่ที่เคยมีปล่อยตัวอาร์ตทอยพระอิศวรเวอร์ชันที่พระสุรนออกแบบอย่างเงี้ยครับเอออยากทราบว่าแบบไอ้สิ่งเนี้ยเราแพลนมาก่อนป่ะหรือว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่เคยแพลนอะไรเงี้ยคือลองถ้าในถั่วผมแบบแพลนก็แค่แบบขายของอย่างเช่นแบบขายเสื้อหรือว่าอะไรพวกเนี้ยอะไรที่เราคอนโทรลได้แต่ประเด็นก็คือไอ้ตัวงานแอนิเมชันมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆมากๆเราเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบได้ไปขายหรืออะไรเงี้ยนะประกอบกับแบบหาคนมาช่วยทำงานก็ต้องหาคนที่เชื่อใจซึ่งเราไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้เหมือนขวนขวายหรือว่าแบบตั้งใจว่าจะต้องทำออกมาขายอะไรอย่างนั้นแต่เหมือนถ้าในแง่ของทอยแล็กซี่ก็คือหลังจากที่มีกระแสอะไรพวกเนี้ยแบบพวกนนทกหรืออะไรเงี้ยที่เขามีคนมีเป็นอาจารย์เขาทำเป็นตัว 3D โมเดลส่งมาให้ผมอะไรเงี้ยแล้วผมชอบมากก็เลยมาโพสอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะกระแสค่อนข้างที่จะดีมากอะไรเงี้ยซึ่งคอยแล็กซี่เขาก็เห็นเขาก็เลยแบบเออสนใจจะแบบทำเป็นออฟฟิเชียลไหมแบบทำดีๆเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วอะไรเงี้ยน่ะก็มาเสนอขายไหมก็คือเขาเป็นคนที่จะจัดการทุกอย่างให้อะไรงี้มากกว่าแต่ขอแค่แบบ IP ของผมอะไรเงี้ยน่ะก็คือเราไม่ได้แพลนแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันมีมันก็ดีอะไรเงี้ยมีโอกาสได้คุยกับพวกพี่ๆในทอยแท็กซี่ว่าแบบเขาทำยังไงจัดการกันยังไงอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็เขาน่าจะเหนื่อยกว่าเยอะในแง่ของการผลิตแค่ไอพีอะไรโอเคส่วนคอสเพย์ก็คอสเพย์ของเคคิดว่าถ้าเขาดีแบบดูการ์ตูนแล้วมันจำขึ้นใจแล้วเขารู้สึกภูมิใจที่จะแต่งตัวไปอย่างนั้นอ่ะผมก็ภูมิใจในแง่หนึ่งนะว่าแบบเป็นเหี้ยระดับนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็ภูมิใจอยากใจมากอะไรอย่างนั้นน่ะครับผมคือพอเราแค่ต้องการให้คนสนุกแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้องการมาเพื่อสอนคนหรือทำให้สังคมดีขึ้นอะไรอย่างนั้นน่ะเราแค่อยากให้คนดูแล้วสนุกแค่นั้นเองครับโอเคในคำถามท้ายๆนะคืออยากทราบว่าแบบไอ้ฟอร์แมตการทำการ์ตูนหรือว่าการทำแอนิเมชันในแบบฉบับของพาสุลลนน่ะคิดว่ามันมีความมีเสน่ห์ยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นเนาะถ้าสมมติว่าเราดูยูทูบเบอร์คนอื่นเขาอาจจะถ่ายวีล็อกหรือว่าจะทำแบบคลิปที่เป็นแนวอินฟอร์เมทีฟแต่ว่าในแง่หนึ่งพาสุลลนก็เป็นคนที่อยากเล่าเรื่องเหมือนกันเพียงแค่ว่าเล่าเรื่องผ่านแอนิเมชันก็เลยอยากทราบว่าแต้มต่อแล้วก็ข้อเสียหรือว่าอาจจะเป็นข้อดีของการเล่าเรื่องผ่านแอนิเมชันเนี่ยมันมียังไงบ้างเท่าที่เราทำมา 7-8 ปีแล้วครับถ้าพูดในแง่ของข้อเสียก่อนก็คือแน่นอนโปรดักชันมันเหนื่อยในแง่ของคนที่ทำ YouTube อะไรเงี้ยเป็น YouTube เพราะว่า YouTube เขาไม่ได้สนไงว่าเราต้นทุนเท่าไหร่ YouTube ไม่ได้สนว่าคุณจะมีตากล้องเยอะหรือว่าต้องไปซื้อคอมราคาเป็นแสนเพื่อมาเรนเดอร์งานหรือมีโปรแกรมจ่ายค่าเพลงลิขสิทธิ์เขาไม่สนเขาสนแค่ว่าสิ่งที่คุณถ่ายอะไรเงี้ยแบบกี่ล้านวิวกี่แบบเป็นกระแสหรือเปล่าบางคนอยากจะแบบเต้นเต้นโชว์ไปมาหรือว่าอยากจะแบบทำอะไรแปลกๆหรืออะไรงั้นอ่ะคือแค่ถ่ายเฉยๆแล้วก็ดังอะไรเงี้ยหรือตามกระแสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดังคือไม่จำเป็นต้องดูต้นทุนไงเพราะฉะนั้นในแง่ของแอนิเมชันมันต้องใช้โปรแกรมมันต้องใช้การพากย์มันต้องตัดต่อมันต้องเขียนบทมันเยอะหน้าที่มันเยอะเราก็เลยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่ถ้าสมมติผมทำแอนิเมชันแบบเรื่องนึงออกมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ปังหรือมันไม่ดังมันก็เท่ากับว่าเราสูญเสียนะ
ถึงว่าแบบเราลงทุนไปลงทุนเหนื่อยไปแต่ไม่ได้อะไรกลับมามันก็เลยถือว่าเป็นแรงกดดันที่น่ากลัวตัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าอนาคตผมต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแบบให้มันคือลดตรงส่วนนี้หน่อยอะไรเงี้ยสามารถทำคลิปออกมาให้มันได้สม่ำเสมอมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ปังอย่างน้อยมันก็แบบพอพยุงเราขึ้นไปได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเราจะต้องอยู่กับความแบบสำเร็จหรือเฟลอย่างนั้นเลยถ้าได้เงินขั้นรวยก็รวยไปเลยหรือถ้าจนก็คือไม่มีอะไรแดกเลยอะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องน่ากลัวตรงที่ว่าเรื่องของคอนเทนต์แนวใช้ทุนซับเยอะเออจริงคือแบบโหคือมันละเอียดนะทั้งแอนิเมชันที่ละเอียดมีฉากหลังมีต้องคิดบทอะไรเงี้ยริสมันสูงนะสมมติว่ารีบอร์ดมันไม่ได้ฮิตอย่างที่เราคาดหวังมันทำ YouTube มันไม่สามารถมองในแง่ว่าเราเป็นแอนิเมเตอร์แอนิเมเตอร์ไม่มีความหมายมันในสนามของยูทูบเบอร์มันคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาไม่สนว่าคุณทำเก่งแค่ไหนหรือว่าเคยทำอนิเมะระดับใหญ่บ่าอะไรเงี้ยเขาสนแค่ว่าคนดูแค่ไหนหรือสนุกแค่ไหนก็ครับผมอันนี้คือข้อเสียขอข้อดีบ้าง อยากทราบข้อดีบ้าง มานิดหน่อยชุบชูใจถ้าข้อดีถ้าที่ผมทำมาตลอดคือก็สำหรับคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบ personality ที่แบบน่าดึงดูดหรือเป็นดาราหรืออะไรพวกนั้นอ่ะคือผมสิ่งเดียวที่ผมมีสู้ได้ใน YouTube ก็คือไอเดียอะไรงั้นอ่ะไม่ว่าเราจะมีไอเดียอะไรอยู่ในหัวต่อให้มันเลวร้ายหรือชั่วมากหรืออะไรเงี้ยเราสามารถดึงออกมาได้เราสามารถนำเสนอออกมาได้เลยเราไม่ต้องไปแบบต้องแคร์เรื่องสถานที่อะไรเงี้ยต้องไปขออนุญาตตรงนู้นว่าเราทำตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันคือมือวาดเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแอดเวนเทจตรงนึงว่าถ้าเราอยากจะนำเสนอไอเดียจากในหัวเนี่ยแอนิเมชันก็สามารถที่จะนำเสนอได้แบบเต็มรูปแบบที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะจากความคิดของเราแล้วก็ถ้าในแง่นึงก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ก็เหมือนพวกคาแรคเตอร์พวกพระอิศวรหรือว่าพวกตัวอื่นอะไรเงี้ยที่ทอยแล็กซี่เขานำไปขายอะไรพวกนั้นอ่ะคือมันเหมือนกับนั่นไม่ใช่ตัวเราแต่นั่นเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราบิ้วขึ้นมาแล้วมันสามารถเอาไปต่อยอดเพราะว่ามันแบบเหมือนติดใจคนดูมันจะอยู่ในใจคนดูหรืออะไรพวกนั้นอ่ะมันก็จะอยู่ค่อนข้างที่จะนานไปเรื่อยๆก็ถือว่านั่นก็ดูเป็นข้อดีอ่ะก็จริงนะเออมันคือการต่อยอดแบบพี่พาสุว่าเลยแบบเราอาจจะไม่ได้วางแผนมาแต่ว่าพอมีแฟนเบสมีคอมมูนิตี้แล้วมันต่อยอดให้เราได้ใช่ต้องขอบคุณแฟนเบสและคอมมูนิตี้มากโอเคอันนี้คือความรู้สึกปัจจุบันนี้คืออยากทราบว่าในแง่ของอนาคตแหละอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วกันในแง่ของแบบเป้าหมายต่อไปของพาสุลอนเนี่ยเมื่อกี้เราได้รู้เรื่องนึงแล้วว่าอาจจะแบบมานั่งวางแผนการทำคอนเทนต์อีกรอบหนึ่งแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เราคิดว่าในอนาคตอ่ะเราน่าจะต้องทำสิ่งนี้ว่ะให้มันแบบไปไกลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้ถ้าไกลมากขึ้นไม่รู้ณตอนนี้คือถ้าผมมองแค่ว่าแบบเงินณตอนนี้ก็คือยังอาจจะยังขาดทุนทรัพย์อยู่อาจจะยังแบบมีความหวั่นกลัวเรื่องของฐานะและอนาคตที่มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้ YouTube มันก็เลยเป็นเหมือนกับณตอนนี้อยากจะแสวงหาให้ได้มากที่สุดทำงานตรง YouTube ให้ได้เงินมากที่สุดแล้วเนี่ยเราค่อยถึงจะเริ่มแบบการลงทุนและเริ่มที่จะกล้าไปให้ไกลมากขึ้นไม่ว่าจะพี่ไมค์จากทอยแล็กซี่เขาก็แนะนำเรื่องของ Netflix หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เกิดความกลัวหลายอย่างเช่นเราไม่รู้จักคนเราไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักระบบหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบวันแมนจัดการอะไรพวกนี้อย่างเก่งก็คือจ้างคนมาทำแบ็คกราวด์เนี่ยเราก็เกิดความกลัวความไม่แน่นอนมันก็เลยยังไม่ค่อยอยากที่จะไปไกลในระดับที่ว่าแบบขนาดนั้นระดับโลกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยรสนิยมเราด้วยที่ว่าชอบเล่นโจ๊กไทยให้คนไทยมันดูอะไรเงี้ยแต่ไว้อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอันนี้ครับโอเคงั้นก็ติดตามผลงานนะครับก็อยากจะให้ทำต่อไปแล้วก็อยากรู้ว่าคลิปต่อไปจะมาตอนไหนต้องรอดูครับก็เป็นสปอนเซอร์ครับผมโอเคอ๋อเป็นคลิปสปอนเซอร์ด้วยโอเคงั้นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพาสุมากนะครับก็ทุกคนสามารถติดตามพาสุแล้วก็ผลงานของพาสุได้ที่ YouTube เนาะ Channel พาสุลล PASULL แล้วมีช่องทางอื่นไหมครับก็ถ้าอยากจะดูความคืบหน้าของงานก็สามารถติดตามทางเพจ Facebook ก็พาสุ LOL เหมือนกันโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้พวกผม3คนก็ลาไปก่อนติดตามรายการของเราทั้ง2คนได้ทุกช่องทางของ Summer Podcast เช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผม